ก่อนที่จะไม่มีโซล่านี่นะก็คือปกติเนี่ย300 เหรียญถึง 600 เหรียญขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานเนาะถ้าช่วงที่เป็นช่วงที่ไฟแพงเราก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แต่ถ้าช่วงไฟถูกเราก็ใช้ไฟจากกริดในขณะที่แบตเตอรี่เก็บไว้เป็นเท่าไหร่ครับค่าตัดนี่ไหมโอ้ค่าตัดโดนไป 20,000 ผมบิงจริงใจนะครับอันนี้ก็พี่นีน่านะครับผมพี่นีน่าเป็นเจ้าของบ้านที่มีโซล่าเทสลาโซล่ารูฟท็อปแล้วก็เทสลาโมเดล3โมเดล Y นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้พี่นีน่าเดินสำรวจบ้านแล้วก็คุยกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่โชว์ให้ผมหน่อยครับว่าบ้านหลังนี้คัสตอมไมซ์อะไรกับเกี่ยวกับเทสลาเป็นตอนแรกนะคะพี่ก็ตัดสินใจอย่างนี้ค่ะเพราะว่าบ้านเนี่ยหลังคาเนี่ยมันเก่าแล้วก็มันรั่วหลังคารั่วเพราะบ้านหลังนี้มันมากกว่า60 ปีแล้วเนาะว้าวใช่คราวนี้พี่ก็เลยไปติดต่อว่าจะเปลี่ยนหลังคาใหม่แต่คราวนี้พี่มาดูคราวนี้เห็นว่าเทสลานี่เขามีหลังคาเป็นโซล่ารูฟใช่ไหมพอพี่มาดูราคาเนี่ยความแตกต่างกันไม่แตกต่างเลยหมายถึงว่าถ้าพี่จะเปลี่ยนหลังคาใหม่กับหลังคาเทสลาราคาใหม่เท่าไหร่ดีครับราคาใหม่ใช่ไหมราคาใหม่ก็ตีสักประมาณ40,000กว่า40,000กว่าเดี๋ยวผมขึ้นเป็นตัวเลขตรงนี้นะฮะ40,000กว่าอันนี้คือหลังคาใหม่โดยที่ไม่ใช่เทสลาลูฟค่ะแล้วถ้าเป็นเทสลาลูฟเหรอครับ50,000 50,000มันต่างกันแค่หมื่นเดียวเองเนี่ยใช่มันต่างแค่หมื่นเดียวแล้วพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะพอบวกลบคูณหารแล้วมันได้แล้วคราวนี้พอติดต่อเทสลาเนี่ยเขาให้ไฟแนนซ์ด้วยเขาให้ไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็เขาจัดอะไรให้หมดทุกอย่างแล้วก็ได้โซล่ารูฟด้วยแล้วก็ได้ Powerwall อีก2ตัวนะ 50,000 เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ Powerwall ค่ะ Powerwall จะอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเดินมาดู Powerwall อันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าไซส์มันสูงกว่าผมเท่าไหร่ผมก็สูงประมาณ180ก็ประมาณศอกผมพอดีเลย Powerwall 2ตัวนะครับค่ะแล้วยังไงครับ2ตัวนี้กี่กิโลวัตต์อาวครับคืออย่างนี้ค่ะ Powerwall นี่นะเอาหลังคาก่อนหลังคานี่คือ5กิโลวัตต์แต่ถามว่าทำไมเขาได้5กิโลวัตต์เพราะว่าเขาเนี่ยมาเช็คดูบินค่าไฟพี่คือ Tesla เขาจะเช็คดูบินค่าไฟพี่12เดือนย้อนหลังแล้วเขาก็ accumulate ว่าพี่ใช้แค่หลังคาเนี่ยแค่5กิโลวัตต์พอ2ชั้นเหรอครับ2ชั้นค่ะนี่2ชั้นก็เป็น5กิโลวัตต์5กิโลวัตต์คืออย่างนี้นะคะหลังคาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอันมันจะเขาเรียกว่าดัมมี่คือใช่เขาเรียกว่าดัมมี่ก็คือหลังคาดัมมี่ก็คือหลังคาที่ไม่ใช่โซล่ารูฟด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดูว่าแสงไหนที่รับได้มากที่สุดเขาก็จะวางแผนแล้วก็แปลนให้ว่าส่วนไหนที่เป็นหลังคาเนี่ยมันถึงจะรับแสงได้มากที่สุดส่วนที่เหลือเป็นดัมมี่ก็คือเป็นรูปทรงเหมือนกันเหมือนกันเป็นแก้วเหมือนกันทุกอย่างหลังคาพี่เป็นหลังคาแก้วนะคะเขาทำด้วยแก้วเนาะทำด้วยแก้วติดตั้งกี่วันพี่โอ้ติดตั้งนะคะเดี๋ยวนะพี่เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยเนาะพี่สั่งหลังคาเทสลาเนี่ยใช้เวลาเกือบปีนึงนะใช้เวลาเกือบปีนึงสั่งแล้วก็โปรเซสทุกอย่างเนี่ยประมาณเนี่ยตีได้ว่าสักประมาณปีนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาติดตั้งเนี่ย3 อาทิตย์สาเหตุที่นานเนี่ยเพราะว่า3 อาทิตย์เกือบเดือนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หน้าฝนหน้าฝนดังนั้นเนี่ยช่วงมีฝนเขาก็ไม่สามารถทำได้แล้วก็ติดโควิดด้วยโควิดมันครับตอนที่ติดตั้งคือพี่สั่งปี20แล้วก็พี่สั่งปีต้นปี20ปี21เนี่ยเขามาเริ่มติดให้ช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาอะไรประมาณนั้นมั้งเสร็จแล้วก็เนี่ยมาเริ่มทำจริงๆก็มาเริ่มใช้ได้จริงๆเนี่ยประมาณปลายปีคือสิงหาอันนี้คือขายคืนรัฐไหมครับหรือว่าออฟฟิศเฉยๆก็คือแค่ขายคืนด้วยค่ะขายคืนด้วยเหรอฮะขายคืนด้วยค่ะที่จ่ายค่าไฟเดือนละเท่าไหร่ตอนเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะไม่มีนี่นะตอนก่อนที่จะไม่มีโซล่านี่นะก็คือปกติเนี่ย300 เหรียญถึง 600 เหรียญขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานเนาะถ้ามีคนอยู่ก็ใช้ประมาณ600 เหรียญถ้าสมมติว่าคนน้อยหน่อยก็300 เหรียญต่อเดือนแล้วพอติดตัวนี้ไปนะพี่10 เหรียญเหรอพี่คืนด้วยไหมมันมีแบบปั่นสั่งมันจะได้เขาจะมีในแอปพลิเคชันเลยเนี่ยพี่ตอนแรกก็นึกว่า10 เหรียญนี่นะมันไม่ใช่นึกว่าแบบเอ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยลองดูประมาณสัก4 เดือนละมันก็9 เหรียญกว่า8 เหรียญกว่า10 เหรียญกว่าประมาณนั้นพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะก็มันไม่ผิดหรอกคิดอย่างนั้นแล้วกันจ่ายค่าไฟเดือนละประมาณ9 ถึง 10 เหรียญ9 ถึง 10 เหรียญแต่บางเดือนมีเคยได้คืนไหมครับมันจะบอกว่าวันนี้ได้คืน1 เหรียญมันจะบอกให้ว่าวันนี้ได้คืน1 เหรียญอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้
ถ้าช่วงที่เป็นช่วงที่ไฟแพงเราก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แต่ถ้าช่วงไฟถูกเราก็ใช้ไฟจากกริดในขณะที่แบตเตอรี่เก็บไว้ตอนนี้แบตเตอรี่ของพี่เนี่ยเก็บไว้72%มีอยู่ช่วงที่เขาเรียกว่าสตอร์มวอร์นิ่งอะช่วงที่แบบพายุจะมาพอพายุจะมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นออโตเมติกเลยคือมันจะเก็บไว้ให้เรา 100% แต่อันนี้เขาเก็บให้72%นี่ไงพลังงานนะคะแล้วก็มีเอเวอเรจจะเก็บอยู่ช่วงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เอเวอเรจประมาณ 80% 80% ไม่ใช่ขนาดวันนี้ไม่มีแดดนะเขาก็รับของเขาได้ 4.9 กิโลวัตต์อาวันนี้นะครับค่ะนี่มันก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือบ้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่คือบ้านอันนี้ power wall power wall อ๋อค่ะเข้าใจเพราะนี่ชาร์จรถด้วยตอนนี้ใช่ใช่นี่ชาร์จรถมีชาร์จรถด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะก็เป็นลักษณะนี้เนี่ยค่ะช่วงนี้อันเนี้ยมันจะรับแสงไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกดัมมี่อ๋อแต่หน้าตาเหมือนกันเลยนะพี่เหมือนกันเลยพี่ก็งงว่าเขาทำยังไงแต่นี่คือดัมมี่แหละแล้วก็ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นกระจกแล้วทำความสะอาดยังไงครับพี่เพราะว่าเนี่ยพี่ก็มีต้นไม้อย่างเงี้ยทำความสะอาดยังไงโดยปกติแล้วนะมันเราก็ไม่ต้องทำความสะอาดเลยหน้าฝนนี่มันก็ทำความสะอาดแล้วนะแสดงว่าค่ะมันก็ลื่นระดับนึงโอ้ลื่นมากลื่นมากมากเทสลาที่เป็นทีมงานที่มาติดตั้งเนี่ยใช้เวลา3 อาทิตย์เนี่ยทีมงานเขานะคุณดิงเกือบ20 คนนะ20 คนมาใช้เวลา3 อาทิตย์นี่คือค่าแรงโอ้คุณบิงเขาละเอียดรอบคอบมากเขาไม่ให้พี่เดินเข้าบ้านเลยหมายถึงว่าเขาจะกั้นหมดเลยเขาป้องกันหมดเลยคือเหมือนนะช่วงที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ล้อมรอบหมดเลยไม่ให้เราเข้าไปในบ้านแต่ว่าพอเขาออฟไปแล้วเขาเลิกเขาตอนเย็นเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาถึงให้เราเข้าไปในบ้านอันนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญตัวนึงเป็นตัวทรานสฟอร์มเขาจะทำให้เราด้วยใช่ใช่เออใช่นี่ค่ะแบตเตอรี่1แบตเตอรี่2เบเกอร์โอ้สวยเขาทำให้เราหมดเลยอันนี้คือตู้สวิตช์บอร์ดแต่ว่าเป็นรูปทรงเทสลาเลยสวยมากเลยใช่เขาทำให้เราหมดเลยค่ะตอนแรกเนี่ยจะซื้อเฉพาะ power wall ได้แต่ตอนนี้คุณจะต้องมีหลังคาด้วยแล้วถึงจะขายพร้อม power wall อ๋อถ้าพี่โตอ่ะจะซื้ออ่ะพี่โตซื้อไม่ได้ตอนแรกพี่โตจะเปลี่ยนพี่โตดูไว้นะฮะพี่โตซื้อไม่ได้พี่โตตอนนี้คือพี่โตต้องเปลี่ยนหลังคาด้วยเอ้าถ้าเกิดสมมติเราจะใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยต้องใช้ยี่ห้อเทสลาเท่านั้นเหรอครับโซล่ามันไปด้วยกันค่ะมันไปด้วยกันค่ะกินรวบเลยใช่ใช่ค่ะคราวนี้มาดูเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นโซล่าหมดเลยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นโซล่านี่ก็โซล่าข้างบนก็โซล่านะคะมันจะมีแปลนอยู่เดี๋ยวพี่ส่งแปลนให้ดูได้เดี๋ยวผมจะมาลงนะคะแล้วก็ดูข้างบ้านฝั่งนี้ด้วยนะอันนี้จะดูได้ค่อนข้างกว้างนิดนึงค่าตัดต้นไม้แพงกว่าค่ะทำไมต้องตัดด้วยพี่เพราะว่ามันอันเนี้ยบางเนี่ยต้องตัดใหม่คือเขาจะดูว่าเราจะรับแสงได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะเขาก็ให้เราตัดต้นไม้เนี่ยอย่างอันเนี้ยตัดนะคะแต่ว่ามันตัดไม่หมดไงมันก็เหลือตรงนี้อยู่เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีบ้างข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลนเขาจะดูแปลนว่าบ้านเนี่ยตรงไหนที่จะรับแสงได้มากที่สุดแล้วเขาก็จะติดตั้งตรงนั้นไปเท่าไหร่ครับค่าตัดต้นไม้โอ้ค่าตัดโดนไป20,000กว่าคือตัดกิ่งเฉยๆนะไม่ได้ไม่ค่ะตัดต้นไม้ด้วยค่ะตัดต้นไม้ด้วยค่ะตัดต้นไม้ด้วยอย่างข้างหลังนี่เขาก็ต้องตัดอย่างเรดวูดเนี่ยของพี่มีเรดวูดด้วยฮะเขาก็ต้องทริมเรดวูดแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เรายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ประมาณสัก3 ต้นก็ตัดต้นไม้ใหญ่3 ต้นฝั่งทางนู้นมันต้องขอเพอร์มิทกับขอเพอร์มิทค่ะใช่ค่ะขอเพอร์มิทคราวนี้ข้อดีคือเวลาเราทำหลังคาเนี่ยเทสลาเขาขอเพอร์มิทให้เราหมดเขาดำเนินการหมดเลยพี่เสียค่าเปลี่ยนแปลงหลังคาไปประมาณ 50,000 เพราะว่าหลังคามันเก่าละประมาณ 10 ปีก็ถ้าทำหลังคาใหม่มันก็ 40,000 ค่ะถ้าเป็น Tesla ก็ 50,000 แถมได้ไฟมาใช้ด้วยราคาไฟเนี่ยพี่นีน่าเสียประมาณเดือนละ600ถึง900เหรียญ300ถึง600เหรียญ300ถึง600เหรียญต่อเดือนตีเป็นตังค์ไทยประมาณนี้นะฮะ300ถึง600แล้วก็
หลังจากที่ติดปุ๊บค่าไฟเหลือแค่ประมาณไม่กี่เหรียญต่อเดือนประมาณ10หรือประมาณ10เหรียญต่อเดือนแล้วค่าผ่อนโซล่าเซลล์เดือนละเท่าไหร่ค่าผ่อนเดือนละ400แต่ก็อันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์นึงเพราะว่ามันไม่มี Tesla Official ในไทยแต่เชื่อว่าตอนนี้คนที่วางแผนกําลังจะติดโซล่าเซลล์ก็ถ้าเอาสูตรนี้ไปใช้ก็ได้ถ้าเกิดคุณจําเป็นต้องเปลี่ยนหลังคาจริงๆคุณก็ใช้สูตรนี้ก็ได้ค่ะประมาณนี้ฮะไงก็ขอบคุณพี่นีน่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ผมก็จะทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยออกมาใหม่ๆให้อีกนะฮะก็ stay tuned stay with me ได้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ